สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาถักดอกปุ๊กไม่แน่ใจนะคะว่าปุ๊กเรียกถูกเปล่าเพราะว่าปุ๊กเห็นรูป อยู่ในอินเทอร์เน็ตปุ๊กก็เลยลองถักดูเหมือนกับดอกบานเช่นแต่เป็นดอกเล็กอะค่ะเพราะดอกบานเช่นก็จะมีหลายลักษณะนะคะอันนี้ปุ๊กก็เลยลองถักดูเอาแบบง่ายๆนะคะอันนี้ปุ๊กจะใช้8กรีบนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มเป็น10กรีบก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองถักดูนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ใช้การสีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆชอบสีไหนแต่ที่ปุ๊กดูในอินเทอร์เน็ตก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะเข็มนะคะ 1.5 นะคะเทปกันไกเทียนไขแล้วก็ไฟแช็กนะคะแล้วก็ส้มนะคะปุ๊กจะมาทำเกสรนะคะจะมาทำเกสรแล้วก็ไหมพรมเดี๋ยวปุ๊กจะถักสีเหลืองนะคะแล้วก็สีออกเหลืองส้มแบบเนี้ยปุ๊กจะมาไว้ทำเกสรนะคะสีเขียวไว้ทำกรีบเลี้ยงไหมพรมที่พวกชาพวกชาเป็นไหมอะคริลิกนะคะลวดนะคะอันนี้เอาไว้ทำก้านเป็นลวดเบอร์1นะคะ 1.0 มม แล้วก็ลวดนะคะลวดเล็กลวด 0.5 มม นะคะเราจะมาไว้พันเราจะเอามาไว้พันเวลาทำเกสรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากถักดอกกันก่อนเราจะเริ่มจากถัก 8x นะคะในวงกลม 1 2 3 4 57 8หลุดนะคะเดี๋ยว8นะคะแล้วก็ดึงประคบ8ให้ถัก4นะคะในหลักแรกแล้วถักโซ่ขึ้น4นะคะ1 2 3 4ถักพอ3คอนะคะพันเข็ม3ครั้ง1 2 3แล้วให้เราถักพอ4คอนะคะลงไปในหลักเดิมนะคะ1 2 3 4ลงไปในหลักเดิมนะคะ1 2 3นะคะ4ดึงให้ตึงนะคะแล้วถักโซ่1นะคะแล้วก็ถัก4สังเกตนะคะปุ๊กจะถัก4ออกตรงที่มีไหม2เส้นตรงนี้นะคะตอนที่ถัก4นะคะพยายามดึงให้ตึงนะคะเพราะว่าปลายมันจะได้แหลมนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะถักพอ3คออีก1ครั้งนะคะในหลักเดิมนะคะ1 2 3ลงในหลักเดิม1 23นะคะแล้วก็ถักโซ่4นะคะ1 2 3 4ถัก4นะคะลงในหลักเดิมนะคะจะได้ลักษณะกรีบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊กมาถักให้ดูอีกสักประมาณ2กรีบนะคะเราจะเริ่มกรีบถัดมานะคะเราก็ถัก4นะคะ
ก4แล้วเราก็โซ่4 1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะถักพอ3ข้อดูในหลักที่ถัก4นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ถักพอ4ข้อดูในหลักเดิม1 2 3 4นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1ถัก4นะคะถักพอ3ข้อลงในหลักเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็ถักโซ่4 1 2 3 4นะคะถัก4เดี๋ยวปุ๊กจะถักให้ดูอีก1กลีบนะคะเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะคะถ้าเพื่อนๆข้ามไปหลักใดหลักหนึ่งจำนวนกลีบจะไม่ครบนะคะเพราะว่าเราถักติดกันมันก็จะติดนะคะนี่นะคะกลีบที่3ถัก4โซ่4 1 2 2 3 3 4นะคะถักพอ3ข้อลงในหลักเดิมนะคะหลักที่หลัก4 1 2 3นะคะถักพอ4ข้อลงในหลักเดิมสองนะคะ3 4ถักโซ่1แล้วก็ถัก4นะคะแล้วก็ถักพอ3ข้อลงในหลักเดิมแล้วก็ถักโซ่4นะคะ1 2 3 4ถัก4ลงในหลักเดิมให้เพื่อนๆถักอย่างนี้นะคะจนครบ8กลีบนะคะพอครบ8กลีบแล้วเรามาดูกันนะคะจะได้ลักษณะยังไงค่ะพอครบ8กลีบแล้วนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้พอเราถักโซ่4แล้วเราก็ถัก4นะคะมันเป็นคล้ายๆกับเย็บๆอย่างนี้ไม่ต้องงั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพอเราถักเสร็จก็ให้เพื่อนๆดึงนะคะนะคะเพื่อนๆจะใช้ที่หนีบผมช่วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาตอนที่เราใช้เทียนหลุดเราค่อยดึงอีกทีก็ได้นะคะเพราะว่าดึงขณะที่ไหมมันอุ่นหรือมันร้อนเนี่ยเขาจะอยู่ทรงมากกว่าจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าเราใช้ที่หนีบผมทาบก็ได้นะคะให้มันเรียบนี่ก็กันหลุดตรงนี้อาจจะมีชิปก็ได้นะคะดึงอาจจะไม่แน่นก็ได้เดี๋ยวเรามาถักกลีบเลี้ยงกันนะคะกลีบเลี้ยงก็ถักง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆถัก X นะคะถัก X ในวงกลมทั้งหมด7หลักนะคะ1 2
3 4 5 6 7แล้วก็ดึงนะคะถักซีในหลักแรกถักโซ่3นะคะ1 2 3ให้เราถัก F นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมดจนครบ7หลักนะคะถัก F หนึ่งสองสามสี่7นะคะพอครบ7หลักแล้วให้เราถัก4นะคะตรงโซ่ที่3เห็นไหมคะถักตรงหลักแรกนะคะไม่ใช่ด้วยตรงหลักตรงนี้นะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงไหมออกตัดไหมนะคะดึงให้ตึงนะคะดึงให้แน่นๆจะได้เป็นการล็อกไหมแล้วก็ดึงไหมข้างในออกมาข้างนอกนะคะจะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เทียนล้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำเกสรกันนะคะเกสรใช้ไหมสีเข้มนะคะสีเหลืองออกเหลืองทองนะคะซ่อมที่เตรียมไว้นะคะใช้นิ้วโป้งนะคะกดไว้แล้วก็พันยี่สิบถึงยี่สิบห้ารอบนะคะที่พวกใช้นะคะใช้ลวดสอดเข้าตรงกึ่งกลางนะคะเพื่อที่จะล็อกไหมฝั่งนี้นะคะจับให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้มือสองข้างนะคะดึงออกแล้วก็หมุนนะคะเพื่อล็อกไหมไม่ให้ไหมหลุดเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเดี๋ยวบุ๊กขอเอาผ้ารองเพราะว่าเวลาตัดมันจะเลอะนะคะตัดให้มีทรงกลมนะคะเดี๋ยวพวกจะใช้เทียนลนช่วยเดี๋ยวเพื่อนๆมีเกสรที่แบบสำเร็จรูปขายใช้แบบนั้นก็ได้นะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีเกสรเนาะค่ะไม่มีเกสรสำเร็จขายจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพวกจะใช้เทียนลนอีกรอบนะคะ
ราใช้เทียนให้ระวังนะคะถ้าใช้สีอ่อนแบบนี้นะคะเวลาเราใช้เทียนลนแล้วก็ให้ใช้มือลูบนะคะปุ๊กจะใช้เทียนลนทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเพื่อนต้องการให้ชิ้นงานมันเรียบขึ้นให้ใช้ที่หนีบผมนะคะหนีบใช้ทาบๆก็ได้ค่ะเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็ใช้ทาบให้มันเรียบขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ด้านหน้านะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะจับกลีบให้มันซ้อนกันก็ได้นะคะก็ซ้อนกันก็ได้อย่างนี้นะคะนะคะจะจับกลีบให้ซ้อนกันในลักษณะนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเห็นไหมคะอยู่ด้านล่าง4กลีบอยู่ด้านบน4กลีบอย่างนี้ก็ได้นะคะโทษทีค่ะเพื่อนๆจะจับในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะในลักเดี๋ยวปุ๊บให้ดูอันนี้คือจับกลีบซ้อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทำแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะ4กลีบด้านบน4กลีบด้านล่างลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะทำได้2แบบอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ปลายตรงปลายงานอย่างนี้นะคะแหลมให้ใช้เทียนหล่นตรงปลายแล้วใช้มือนะคะกดลงไปตรงส่วนปลายงานนะคะงานจะแหลมอันนี้เดี๋ยวปุ๊กจับกลีบซ้อนนะคะใช้เทียนลนหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเกสรนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันกลมเหมือนเกสรจริงนะคะให้เพื่อนๆใช้เทียนนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เทียนลุนนะคะในขณะที่เพื่อนๆใช้เทียนลุนและเพื่อนๆใช้มือทำอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นการทำให้ไหมมันอยู่ตัวนะคะทำให้ไหมเขาเป็นทรงนะคะเห็นไหมคะหลังจากที่ใช้เทียนลนและงานก็จะดูเนียนขึ้นนะคะถ้าสีจะเข้มขึ้นไม่เป็นไรนะคะเกสรเพราะลักษณะสีของเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าระวังก็ระวังตัวกลีบนะคะตัวดอกเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะห
ลักษณะอย่างนี้นะคะถ้ามันยาวไปให้พับขึ้นก็ได้นะคะลวดอันนี้แล้วงานตรงนี้นะคะปุ๊บจะสอดเข้าตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ให้เต็มเลยนะคะตรงนี้มันจะได้ช่วยให้อยู่ทรงด้วยแล้วก็ดึงขึ้นนะคะต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะถึงจะพันก้านได้จะได้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะดอกไม้อาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะคะแต่ปุ๊กจะหาวิธีที่แบบวิธีที่ถักให้มันง่ายๆไม่ยุ่งยากอะค่ะแล้วก็มีลักษณะคล้ายนะคะเพื่อนๆถักเป็นหลายๆสีแล้วเอาไปใส่แจกันก็ได้นะคะหรือจะเอาไปแซมกับกระเช้าหรือช่อดอกไม้ก็ได้นะคะรอกาวแห้งก่อนนะคะอันนี้กาวยังไม่แห้งดีนะคะแต่ปุ๊กพันให้ดูก่อนเนาะตัวดอกจริงๆนะคะตรงนี้จะมีลักษณะใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆประกอบไม่รอให้กาวแห้งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะถ้ากาวไม่แห้งตัวดอกกับกลีบเลี้ยงจะหลุดออกจากกันนะคะแล้วก็ใช้เทปพันจนสุดเลยนะคะอันนี้ปุ๊กตัดก้านยาวไว้แน่ค่ะเสร็จแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะดอกไม้ดอกนี้ปุ๊กจะไม่ถักใบนะคะเพราะว่าปุ๊กถักไว้แซมชิ้นงานเฉยๆถักไว้แซมเจอกันหรือกระเช้าเฉยๆจะมีลักษณะดอกนี้นะคะค่ะอันนี้ปุ๊กหักลวดให้ดูนะคะอันนี้คือปุ๊กใช้สีลงนะคะสีที่ใช้เนี่ยปุ๊กใช้เป็นสีเทียนที่เด็กเขาระบายสีนี่แหละค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีแดงอย่างนี้ก็ได้สับกลีบอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเวลาเพื่อนๆถักเป็นหลายๆสีแล้วมาใส่ใจกันมันก็จะดูสวยนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในณที่นี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย